สวัสดีครับวันนี้ผมมาทำงานครับซึ่งงานในวันนี้นะครับเราจะมีรีวิวเก้าอี้กันทุกคนจะงงนะครับว่าทำไมผมต้องทำงานรีวิวเก้าอี้เพราะว่าผมมีงานครับในวันนี้นะครับเก้าอี้ที่ผมอยากรีวิวนั้นมันมีชื่อว่า Secret Lab ครับหัวใช่ครับเก้าอี้ตัวนี้ผมได้ทำการนั่งมาทั้งหมด7 เดือนด้วยกันหลังจากที่ผมได้ทำคลิปแรกไปเมื่อหลายวันก่อนเพราะว่ามันเป็นงานตอนนี้ผมก็ได้ทำการนั่งเก้าอี้นี้มาประมาณ7 เดือนทุกการอัดเกมทุกการเปิดกล้องของผมจะมีเจ้าเก้าอี้นี้ติดมาตลอดมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับหลังจากที่ผมได้ใช้มันผมบอกเลยว่ามันดีแค่ไหนก่อนอื่นครับเจ้าเก้าอี้ตัวนี้มันทนมือทนตีนทนแบบทุกอย่างมากถึงแม้ว่าผมจะปล่อยมัดตรงไปมันก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนบอกเลยครับว่าเจ้าเก้าอี้นี่มันสุดยอดจริงๆนอกจากนั้นนะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปเพื่อที่จะนั่งยองๆเหมือนว่าคุณกำลังนั่งขี่บนเก้าอี้นี้ได้แล้วก็พร้อมกับหมุนมันได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นเก้าอี้ที่สุดแสนจะอัศจรรย์โลหันการันยอเลยนะครับมันเก้าอี้ส่วนน้อยที่คุณจะทำท่านั่งขี่พร้อมกับหมุนเก้าอี้เล่นไปได้นะครับมันเป็นอะไรที่เจ๋งแจ๋วมากนะครับผมนอกจากที่นี่มันหมุนเก้าอี้ได้นานนะครับคุณก็สามารถที่จะวิดพื้นบนเก้าอี้ของคุณได้ด้วยนะครับว้าวคือเก้าอี้เนี่ยจุดเด่นของมันนะครับผมหลังจากที่เขาให้มาแล้วผมได้ใช้เนี่ยผมก็มีความสุขมากนะที่ผมได้ใช้มันเนี่ยข้างหลังก็เป็นซีเคียแล็บคือทุกอย่างมันก็ยังดูรายละเอียดคือยังดูดีอยู่อะคือแบบไม่ได้แย่ขนาดผมใช้แบบว่าเป็นโต๊ะกินข้าวที่นอนทำให้ทุกอย่างแล้วก็ทุกคนคือจริงอย่างเดียวเลยที่ผมแบบรู้สึกเซ็งกับซีเคียแล็บมากเลยก็คือน็อตข้างล่างเนี่ยแม่งแบบมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงปวดหัวมึงชักกระจุ้งใส่กูเฉยเลยคือแบบน็อตข้างล่างนี่ผมพูดตรงๆนะครับทุกคนว่าแม่งแบบต้องหมุนเอาอะมันถึงจะแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนนะต้องพูดในที่ผมบอกว่ามันเป็นหนังแท้ก็คือแบบหนังนี่คือแบบแทบจะไม่ลอกเลยไปทุกคนนะนี่ครับก็ถือว่าเป็นแบบว่าอะไรที่มันดูดีอยู่นะครับนี่ทางฝั่งนี้ก็แบบยังดีไซน์ที่สวยงามอยู่เหมือนเดิมชิลๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะผมคิดว่ามันก็เป็นเก้าอี้ที่ดีนั่นแหละที่ผมได้ลองนั่งใช้มาคือแบบทุกคนก็ได้เห็นว่าผมแม่งเปิดกล้องอัดทุกวันแล้วผมก็นั่งเก้าอี้นี่โง่เนี่ยเป็นไงบ้างครับสำหรับเก้าอี้ซีเคียนหลับคุณคิดว่ามันเจ๋งไหมล่ะเนี่ยผมบอกเลยว่าผมรีวิวแป๊บเดียวเนี่ยผมรู้สึกว่าเลยเลยว่ามันเจ๋งจริงนะคือผมพูดตรงๆว่ามันก็สมควรอ่ะที่มันต้องเจ๋งเพราะเก้าอี้แม่งราคาทั้ง 17,000 เอาตรงพูดแบบตรงๆเลยคือน้อยคนอ่ะที่แม่งจะซื้อเก้าอี้ราคา 17,000 อ่ะเอาจริงๆแต่ผมก็ได้งานนะผมได้ฝึกความสุขมาให้ถึงได้งานนี่ครับเก้าอี้ซีเคียนหลับสุดเจ๋งปักด้วยผ้าใบตรงนี้ก็เป็นหนังทั้งหมดคือตั้งแต่ที่ผมใช้มันเนี่ยคือผมทำมันเละมากผมแดกข้าวผมกินน้ำผมทำทุกอย่างอ่ะเนี่ยเศษอาหารมันติดอยู่ในเห็นไหมทุกคนคือทุเรศมากเลยนั่นแหละผมบอกเลยว่าคือเก้าอี้เนี่ยข้อเสียของมันคือฝุ่นมันเยอะไปมันเป็นเดี๋ยวผมจะซ่อมให้ดูก็คือมันเหมือนกับโซฟาซึ่งผมถามว่าผมว่าเก้าอี้นี่มันดีไหมนะครับคิดว่ามันดีนะแต่ข้อเสียไม่แค่อย่างเดียวเลยก็คือน็อตข้างล่างเนี่ยแม่งแบบมึงเป็นเหี้ยอะไรมึงปวดหัวมึงส่วนตัวก็คือว่าผมนั่งแล้วผมรู้สึกว่าผมสบายกับมันต้องขอบคุณเก้าอี้นี้มากนะครับตลอด7 เดือนที่ผ่านมาผมมีความสุขมากเลยในการที่ผมได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งแบบผมจะขอว่านอนเองนี้ได้เลยผมก็หลับไปเลยนี่แหละทุกคนนี่ความเจ๋งของเก้าอี้ตัวนี้นะครับคือมันก็อยู่กับผมมานานผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับมันมากก็แน่นอนน้องๆก็จะสามารถที่จะไปหาซื้อเก้าอี้ตัวนี้ได้นะครับวันนี้ผมมารีวิวมาแค่3 นาทีก็พอนะครับน่าจะว่ามันเป็นคลิปที่แบบว่ามันดูแบบผมไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยจะเป็นเก้าอี้แบบง่ายๆแค่นี้แหละครับก็คือถ้าคุณมีตังค์ซื้อเลยครับเก้าอี้ที่ดีจริงเพราะมันทำได้หลายอย่างถ้ามีตังค์ก็ซื้อครับ